นี่นะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นจริงๆนะคะภายในสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะมีเจ้าหน้าที่จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทยสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศและสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนค่ะนำอาหารพระราชทานมามอบให้แก่ผู้เดินทางที่สถานีรถไฟหัวลำโพงมอบให้ในรูปแบบนี้นะคะปิ่นโตอาหารกลางวัน 3,000 คนค่ะมีประชาชนจำนวนมากมารอแล้วทุกคนบอกเหมือนกันนะคะว่าปลื้มปิติที่มีโอกาสได้รับอาหารพระราชทานค่ะสำหรับกิจกรรมนี้ทางสภาสังคมสงเคราะห์จะขึ้นเป็นประจำทุกปีตามพระราชเสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ว่าอาหารกลางวันเป็นมื้อสำคัญของชีวิตที่เราทุกคนต้องใช้พลังมากหากทุกคนมีความอิ่มไม่หิวโหยอาหารก็จะมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตและมีกำลังกายที่จะประกอบอาชีพสุจริตค่ะนอกจากนี้นะคะทางสภาสังคมสงเคราะห์ยังได้จัดกิจกรรมอื่นๆเพื่อเทิดพระเกียรติด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ต้องขังรวมถึงการจัดจำหน่ายดอกมะลิวันแม่แห่งชาติเพื่อนำรายได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยค่ะ